สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้พี่นักเรียนในร้อยวีรพลคณิดานะครับจากเพจหาดพาติวนะครับวันนี้พี่จะมาสอนน้องๆนะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับซึ่งวันนี้พี่เป็นโอกาสดีมากนะครับวันนี้พี่พึ่งเนี่ยนะครับทำคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกนะครับที่เป็นคลิปที่พี่คิดว่าน่าจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับในเรื่องพาร์ทconversation นะครับก็คือที่เป็นเกี่ยวกับบทสนทนาอะไรพวกนี้นะครับในคลิปนี้พี่ได้รวบรวมมาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับซึ่งพี่เชื่อว่าข้อสอบชุดนี้น่าจะเป็นแนวทางให้กับน้องหลายๆคนได้นะครับที่อาจจะยังไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับหรือคิดว่าตัวเองยังจะต้องพัฒนาในวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็อย่างที่น้องทราบกันนะครับคือภาษาอังกฤษเนี่ยมีความสำคัญนะครับเพราะว่าน้องจะต้องทำคะแนนนะครับให้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับน้องๆถึงจะผ่านเกณฑ์ 30% ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่มีเคล็ดลับง่ายๆนะครับเคล็ดลับที่พี่ใช้นะครับก่อนที่สมัยที่พี่สอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกนะครับสิ่งแรกที่เวลาพี่เจอข้อสอบเนี่ยสิ่งแรกที่พี่จะคิดก็คือว่าเราต้องคิดว่ามันไม่ยากนะครับเราสามารถทำได้น้องท่องไว้ในใจเลยก็ได้นะครับว่ามันไม่ยากเราสามารถทำได้นะเนี่ยพี่จะคิดในใจอย่างเงี้ยเสมอนะครับเวลาพี่เจอข้อสอบที่คนอื่นเขาบอกว่ายากๆเนี่ยพี่ก็จะคิดคำพูดเนี่ยขึ้นมาด้วยว่ามันไม่ยากเราทำได้นะครับโอเคไหมเราจะสู้ไปพร้อมๆกันนะครับมันไม่ยากนะครับเราทำได้นี่นะครับก่อนที่เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะติวกันนะครับน้องสามารถที่จะโหลดเอกสารนะครับเอกสารข้อสอบชุดนี้ได้เดี๋ยวพี่จะเอาเอกสารลงไว้ให้นะครับเป็นลิงก์นะครับเดี๋ยวน้องก็สามารถที่จะไปกดโหลดเพื่อที่เอามาทำกันได้นะครับนี่นะพอได้ปุ๊บน้องก็ไปพิมพ์มานะแล้วก็เอามาลองทำนะครับแล้วก็มาดูเฉลยจากพี่นะนี่เขียนไว้เลยนะมันไม่ยากเราทำได้เนี่ยพี่จะเขียนไว้อย่างนี้เสมอนะครับในข้อสอบก่อนที่พี่จะทำอ่ะนะวันจริงพี่ก็เขียนอย่างนี้นะพอข้อสอบจริงปุ๊บพี่เขียนเลยมันไม่ยากเราทำได้นะครับมาพร้อมกันหรือยังครับน้องๆเราจะมาดูกันนะครับภาษาอังกฤษมาดูที่ข้อแรกนะครับข้อแรกข้อ61นะครับมาเดี๋ยวพี่จะสอนให้น้องนะครับดูแล้วก็วิเคราะห์ข้อสอบนะครับคือเราต้องวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์อ่ะอย่างมีหลักการนะครับไม่ใช่แบบว่าวิเคราะห์ด้วยแบบมั่วๆสุ่มๆไปมันก็ไม่ถูกนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะน้องต้องมีเทคนิคต้องมีทริคในการทำนะครับมาดูกันนะครับวันนี้พี่แนะนำนะครับว่าอย่างที่พี่พูดทุกครั้งนะครับให้หาสมุดอ่ะสักเล่มนึงที่เป็นสมุดช็อตโน้ตของน้องอ่ะนะครับมาจดเทคนิคที่พี่จะให้แล้วก็บางทีพี่มีศัพท์ที่จะให้กับน้องนะครับก็จดไปด้วยนะครับเพราะมันเป็นประโยชน์นะเชื่อพี่เหอะนะครับดูข้อแรกนะครับ Would you like a cigarette นะครับไออันนี้ก็คงเป็นประโยคสนทนากันนั่นแหละนะไอคนแรกก็ถามว่า Would you like a cigarette คุณต้องการบุหรี่ไหม cigarette เนี่ยนะครับแปลว่าบุหรี่นี่ cigarette หรือว่า tobacco นะครับนี่แปลว่าบุหรี่นะครับน้องจดสับไปเลยนะครับนี่ซิกาเรตหรือว่าโทแบคโคเนี่ยมันแปลว่าบุหรี่เหมือนกันทั้งสองคำนี้นะครับไออีกคนนึงประโยคนี้นะครับมันเป็นประโยคที่ยังไงคนสองคนเขากำลังทำไมกันกำลังสนทนากันใช่ไหมครับพี่ให้เป็น A กับ B แล้วกันอันนี้เป็น A เนี่ยอันนี้เป็น B B ก็บอกว่า no thanksนะครับจะตอบข้อไหนนะครับน้องจะเห็นได้ว่ามันมีความหมายเหมือนกันเลยทั้งช้อย1 2 3 4นะก็คือว่าเป็นช้อยเป็นความหมายในเชิงปฏิเสธใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือเราจะเอาข้อไหนมาตอบนะครับข้อนี้มันเป็นการที่เป็นการแสดงถึงการกระทําของเราอ่ะหรือว่าเป็นลักษณะนิสัยของเราประจําวันทั่วๆไปนะครับว่าเราดูดบุหรี่หรือเปล่าหรือว่าเราทําแบบเป็นกิจวัตรของเราอะนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราต้องใช้ past
present simple tense นะครับมาจับนะครับข้อนี้นะครับเป็นการแสดงถึงสิ่งที่เรากระทำนะครับแสดงถึงสิ่งที่เรากระทำนะครับใช้ present sim ธรรมดาทั่วๆไปเลยดังนั้นน้องมาดูซิว่าเราจะตัดช้อยข้อไหนได้บ้างนะครับอันนี้ did เนี่ยเป็น past ใช่ไหมครับก็เอาไหมเนี่ยน้องเห็นแล้วไม่ใช่ตัดทิ้งไปนะครับ won't มาจาก will not ใช่ไหมครับมันเป็นอะไร future เอาไหมไม่เอานะครับI'm not smoking อันนี้มันเป็นอะไรครับ continuous ใช่ไหมครับมี ing เนี่ยนะแต่พี่บอกว่าข้อนี้มันจะต้องเป็น tense present sim นะเพราะนั้นไอ้ continuous เนี่ยเติม ing ก็ไม่เอานะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นะครับ I don't smoke นะครับธรรมดาธรรมดาเลยนี่ตอบข้อ2นะครับมาต่อไปนะครับข้อที่62ข้อที่62เนี่ย A บอกว่า Hi How are you doing นะครับ How are you doing เนี่ยอันนี้นะครับเป็นการถามสารทุกข์สุขดิบนะครับนี่พี่เขียนไว้ให้แล้วเห็นไหมนี่นะครับเป็นการถามสารทุกข์สุขดิบนะครับไอ้ B ก็จุดๆๆอะไรไม่รู้แหละนะครับ B จะตอบว่าอะไรข้อ62A บอกว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยนะถามสารทุกข์สุขดิบทั่วๆไปนะครับข้อนี้ง่ายมากน้องหลายคนตอบได้ละอย่างงี้น้องคิดก่อนพี่นะถ้าดูเนี่ยตอบข้อไหนตอบข้อไหนครับตอบข้อไหนถูกต้องนะครับตอบข้อ3 บางคนบอกผมตอบข้อ4ครับ ข้อนี้ตอบข้อ3นะครับมาดูนะครับที่ตอบข้อ3ข้อ3เนี่ยมันบอกว่า quite well quite well เนี่ยแปลว่าค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดี I'm enjoy my new job นะก็คือแบบว่าอารมณ์ประมาณตอบแบบก็ดีนะฉันกำลังมีความสุขกับงานใหม่อยู่นะครับกำลัง enjoy กับงานใหม่อยู่นะนี่เห็นไหม I'm enjoy new job แล้วทำไมไม่ตอบข้ออื่นครับมาดูว่าข้ออื่นมันไม่สอดคล้องกันนะครับน้องนี่ I'm not doing anything คือฉันไม่ทำอะไรเลยคือเขาถามสารทุกข์สุขดิบทั่วไปอะแล้วแบบว่าตอบว่าฉันไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่เข้ากันใช่ไหมข้อ2 I'm doing by hand ฉันทำมันด้วยมือมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับข้อ4อันนี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอยู่นะครับข้อนี้นะเนี่ยน้องกำลังเดินตามรอยพี่เลยเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พี่ทำข้อสอบอะไรพวกเนี้ยคำศัพท์ทุกอย่างอ่ะน้องหลายคนชอบถามถึงว่าต้องท่องคำศัพท์ยังไงดีเนี่ยพี่จะแนะนำวันนี้เนี่ยแหละครับว่าวิธีการท่องคำศัพท์อ่ะคือเราท่องจากในข้อสอบที่เราทำนี่แหละเห็นไหมเนี่ยน้องก็ได้คำศัพท์แล้วเนี่ย quite well เนี่ยเห็นไหมแปลว่าอะไรค่อนข้างดีใช่ไหมเนี่ยอะไรพวกเนี้ย enjoy อะไรพวกเนี้ยน้องรู้อยู่แล้วนะครับนี่ don't mention it เนี่ย don't mention it เนี่ยอันนี้ออกข้อสอบบ่อยนะครับอันนี้แปลว่าอย่าพูดถึงมันนะอันนี้ don't mention it เนี่ยอย่าพูดถึงมันนะน้องจดไว้นะครับอย่าพูดถึงมัน I'm fine ฉันสบายดีไม่ต้องพูดถึงมันหรอกฉันสบายดีนะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดนะครับคือข้อ3นะข้อนี้ต่อไปนะครับข้อ60ไอ้เนี่ยข้อมันอาจจะมั่วหน่อยนะพี่เขียนเลขอันนี้นะครับผิดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อต่อไปนะครับ Do you have a seatingpreference นะครับ preference เนี่ยมันมาจากว่า prefer นะครับมันมาจากคำว่า prefer เนี่ยน้องจดไปนะส่วนไอ้ preference เนี่ยมันแปลว่าพึงพอใจครับไอ้ sitting เนี่ย sitting เนี่ยนะครับตรงเนี้ยเนี่ย sitting เนี่ยมันก็มาจากคำว่า seat นะครับแปลว่าที่นั่งนั่นเองนี่เห็นไหมมาจากคำนี้ seat ที่แปลว่าที่นั่งนะ A เขาถามว่า Do you have a sitting preference นะครับคือคุณมีที่นั่งที่คุณพึงพอใจแล้วหรือยังนะแปลเป็นไทยง่ายๆนะครับคุณมีที่นั่งที่คุณพึงพอใจหรือยัง B ก็ตอบว่าจุดๆๆแสดงว่าน้องเดาได้แล้วว่า A เป็นใคร B เป็นใครใช่ไหม A เนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบ
อะไรแอร์โฮสเตสหรือว่าสจ๊วตบนเครื่องบินอ่ะใช่ไหมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะส่วน B เนี่ยก็น่าจะเป็นไงเป็นคนที่ขึ้นเครื่องบินอ่ะเป็นผู้โดยสารเป็นแพสเซนเจอร์นะครับ A ก็ตอบว่า5 seat 12A here's here's your ticket and your boarding pass นะครับทีนี้ตอบข้อไหนมันถามถึงเรื่องที่นั่งนะครับข้อ68นะครับตอบข้อไหนมาข้อนี้ตอบข้อไหนตอบข้อไหนข้อนี้ตอบข้อ3นะครับทำไมถึงตอบข้อ3มาดูกันนะครับนะ A เนี่ยถามว่าคุณมีที่นั่งที่คุณพึงพอใจแล้วหรือยังนะครับ B ก็เลยตอบว่า yes I would like a window seat please นะครับก็คือว่าฉันต้องการที่นั่งที่ติดหน้าต่างนะครับไอเอเนี่ยก็บอกว่า fine โอเคได้เลยอะไรเงี้ยนี่ที่นั่ง 12A อันนี้เป็นตั๋วของคุณนะนะครับข้อนี้ตอบข้อ3นะครับข้ออื่นคือไม่เกี่ยวนะครับข้ออื่นเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับมองไม่เห็นเดี๋ยวพี่เลื่อนให้เห็นยังนี่เห็นช้อยไหมเห็นไหมเห็นไหมตอบข้อ3นะครับน้องๆดูข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตครับข้อนี้นะครับข้อนี้พี่เจอโจทย์ลักษณะแบบนี้มันออกข้อสอบบ่อยมากเลยนะครับออกเกือบจะทุกปีนะครับน้องเจอแน่นอนอ่ะนะน้องไปสอบปีนี้นะครับแนวเนี้ยแหละนะครับไม่ใช่แนวเนี้ยหรอกแบบคล้ายๆแบบเนี้ยแหละเพราะว่าข้อสอบทุกข้อเนี่ยที่พี่เอามาให้น้องทำเนี่ยมันก็คือข้อสอบจริงทั้งนั้นอ่ะข้อสอบจริงเลยเนี่ยทุกข้อเลยเนี่ยถ้าเกิดน้องสามารถทำได้อ่ะก็ค่อนข้างมั่นใจว่าในวันที่สอบจริงน้องก็มีโอกาสที่จะทำได้นะครับโอเคไหมมาต่อนะครับJane want to refill John's invitation to his birthday party because she has to study for a test นะครับแปลว่าอะไรเอ่ย Jane เนี่ย want to refill นะ refill อันนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยมากทุกปีบางทีเขาถามว่า reject แปลว่าอะไร refill เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับ refill คือแปลว่าปฏิเสธนะครับน้องไฮไลท์ไว้เลยพี่หาคำศัพท์มาให้น้องด้วยเพิ่มเติมด้วยเนี่ยนะครับ refill deny decline เนี่ย reject เนี่ยไอ้4ตัวเนี้ยน้องจดเพิ่มไหมนะ4ตัวนี้แปลว่าปฏิเสธทั้ง4ตัวเลยเนี่ยนะมีความหมายเหมือนกันปฏิเสธนะครับเพราะบางทีเขาไม่ใช้ refill หรอกนะถ้าเกิดเขาใช้ deny ขึ้นมาน้องก็เจ๊งเลยนะครับพี่เลยเอามาให้ทั้ง4ตัวเลยนะเวลาเขาเอาตัวไหนมาออกอ่ะน้องจะได้รู้นะครับก็แปลง่ายๆเลยนะครับคือเจนเนี่ยเขาต้องการที่จะปฏิเสธการเชิญไปงานปาร์ตี้นะปฏิเสธใครปฏิเสธจอนใช่ไหมว่าจอนเนี่ยเขาเชิญไปงานปาร์ตี้ไปงานวันเกิดของเขาทำไมเธอถึงปฏิเสธเพราะว่าทำไม she has to study for a test เพราะเจนเนี่ยต้องทำไมครับจะต้องอ่านหนังสือเพื่อสอบนะครับเทสเนี่ยก็คือการสอบนั่นเองเพราะเธอต้องการอ่านหนังสือสอบนะครับดังนั้นเขาจะถามว่า she does not want to be impolite นะครับ so she say นะครับก็คือว่าเจนเนี่ยไม่ต้องการที่จะไม่สุภาพ impolite เนี่ยแปลว่าไม่สุภาพนะครับเนี่ยต้องการที่จะแบบปฏิเสธแบบว่าไม่ให้เสียน้ำใจกันอ่ะนะน้องจดศัพท์ไปเพิ่มนะครับคำว่าไม่สุภาพเนี่ยหรืออีกคำหนึ่งว่าเนี่ยเราจะใช้คำว่า rude นะครับ rude เนี่ยแปลว่าไม่สุภาพแปลว่าเหมือนแบบหยาบคายอ่ะนะจะพูดว่าอย่างไรดีข้อนี้จะปฏิเสธอย่างไรดีครับจะบอกข้อหนึ่งไหมฉันต้องการอยู่บ้าน I would later stay home ข้อสอง I would if I could ฉันอยากไปนะถ้าเกิดว่าฉันไปได้นะข้อ3 the test is more important than your party โอ้โหอันนี้นี่ไม่สมควรตอบอย่างยิ่งเลยนะครับอันนี้ข้อ3เนี่ยน้องตัดทิ้งแน่นะโอ้โหถ้าตอบอย่างนี้นะตัดเยื่อใยกันเลยดีกว่านะครับ
เหมือนบอกว่าแบบข้อสอบของฉันสำคัญกว่างานวันเกิดของคุณโอ้โหนะอย่างนี้ก็คืออย่างเงี้ยคือแบบว่ารู้แหละแบบหยาบคายเลยนะครับข้อ3เนี่ยไม่ใช่เลยนะข้อ1ก็ไม่ใช่เนี่ยฉันต้องการที่อยู่บ้านมันแบบมันไม่เหมาะสมอ่ะนะครับข้อ1เนี่ยไม่ใช่เห็นมั้ยสิ่งที่พี่พยายามจะสอดแทรกไปคือพี่พยายามจะแบบว่าสอนให้น้องตัดช้อยอ่ะนะครับข้อ4เนี่ย you should have invite me early นะครับก็คือว่า earlier นะครับคือคุณควรที่จะอินไว้เนี่ยแปลว่าเชิญนะครับน้องๆ นี่จดสับไปเหมือนคำเนี้ยถ้าเติมชั่นก็เป็นการเชิญใช่ไหมเนี่ย invitation เนี่ยแปลว่าการเชิญมีศัพท์ข้อไหนมีศัพท์อันไหนน้องไม่รู้อีกเนี่ยอันนี้ก็รีฟิลที่พี่บอกไปเนี่ยรีฟิลที่แปลว่าปฏิเสธนะโอเคไหมนะครับตัวอื่นนี่น้องน่าจะรู้กันหมดแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็คือว่า earlier เนี่ยแปลว่าตั้งแต่แรกก็คือคุณควรที่จะเชิญฉันตั้งแต่แรกก็นี่มันก็เชิญตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะนะครับมันก็บอกก่อนที่ถึงงานวันเกิดแล้วนี่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่เหมาะสมที่สุดคือข้อไหนข้อ2นะครับฉันอยากไปนะถ้าเกิดว่าฉันสามารถไปได้นะครับเนี่ยข้อ2เนี่ย I would if I could นะครับน้องหลอกจันไว้เลยดีกว่านะครับเนี่ยแนวเนี้ยพี่เห็นบ่อยมากเลยมันจะมาแนวนี้ตลอดอ่ะแบบเชิญไปแล้วก็แบบว่าต้องการที่จะปฏิเสธจะพูดปฏิเสธอย่างไงให้มันดูสุภาพนะครับเป็นการแบบปฏิเสธแบบว่าถนอมน้ำใจกันอ่ะเนี่ยนะครับก็มักจะเนี่ยใช้ข้อ2นี่แหละนะครับที่เขาจะตอบกันนะครับน้องๆอ่ะมาข้อต่อไปนะครับแมรี่พูดอะไรไม่รู้อ่ะจุดๆเนี่ยพูดอะไรไม่รู้เป็นประโยคคำถามนะถามอะไรไม่รู้แจ็คตอบว่า It's sunny but cool all year long It's one of the greatest place to be นะครับแมรี่พูดอะไรไม่รู้แต่แจ็คตอบว่า It's sunny ได้สับอีกแล้วได้สับเยอะเนี่ยเรียนกับพี่นะเห็นไหมได้สับเยอะมากเลยนี่ sunny หรือว่า bright เนี่ยแปลว่าแดดจัดมีแดดแรงมากเลยนะมีแดดนะครับ it's sunny มันมีแดดแต่มันก็อากาศเย็นยังไงเนี่ยมีแดดแต่อากาศเย็นนะครับคงเป็นของประเทศเขาแหละ cool เนี่ยก็คืออากาศเย็นเย็นนะครับอันเนี้ยนะแล้วเขาก็บอกว่าอะไรต่อ it's one of the greatest place to beมันเป็นแบบสถานที่ที่แบบดีมากสถานที่แบบสุดยอดมากนะ greatest เนี่ยว่าสุดยอดมากนะ place เนี่ยสถานที่นะครับเป็นสถานที่สุดยอดมากไอ้อย่างเงี้ยก็ออกข้อสอบประจำเลยนะมันจะออกมักจะออกชอบออกวนเวียนไปวนเวียนมาข้อนี้ง่ายมากตอบนี้เลย what is the weather like ตอบข้อ4นะครับใครที่เคยเรียนกับพี่ก็จะรู้นะว่าพี่จะเน้นย้ำตรงจุดไหนอะที่มันมักจะออกข้อสอบอะนะครับจุดไหนที่พี่เน้นน่ะคือนั่นแหละมันมักจะออกมันมีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะออกอ่ะอันนี้นะครับเป็นการถามเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับอันนี้ก็ออกทุกปีอ่ะน้องเจอแน่นอน1ข้อเนี่ยนะเขาจะใช้คำว่า what is the weather like นะครับอันนี้ in Italy ก็แล้วแต่สถานที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นการถามถึงสภาพอากาศนะครับนะแมรี่เนี่ยถามถึงสภาพอากาศเป็นไงบ้างที่อิตาลีนะแจ็คก็เลยตอบว่ามันมีแดดนะแต่มันก็อากาศเย็นตลอดปีเลยนะครับมันเป็นสถานที่ที่แบบสุดยอดมากนะตอบข้อ4นะครับข้อนี้เห็นไหมไม่ยากนะครับมาต่อกันเลยเดี๋ยวพี่พับก่อนน้องได้เห็นชัดๆเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นอีกจดศัพท์เยอะๆนะครับน้องๆไม่ต้องไปท่องศัพท์จากที่ไหนหรอกเนี่ยท่องจากที่พี่ไฮไลท์ให้น้องไปเนี่ยแล้วน้องก็ไปท่องนะครับข้อต่อไปนะครับข้อนี้เขาบอกว่า the exam was a piece of cake นะครับมันให้ a piece of cake เนี่ยเห็นไหมพี่บอกเฉลยแล้วเนี่ย a piece of cake เนี่ยแปลว่าเรื่องง่ายๆกล้วยๆนะครับเรื่องง่ายๆของกล้วยๆเนี่ย a piece of cake เนี่ย is a piece of cake มันเป็นสำนวนอ่ะเป็น idiom นะครับแปลว่าเรื่องง่ายๆแบบเป็นว่าแบบของกล้วยๆอ่ะง่ายๆนะครับ
ข้อนี้ตอบอะไรครับข้อ76ง่ายๆเลยมันเป็นสำนวนนะครับตอบข้อตอบข้อ1ใช่ไหมข้อสอบเกี่ยวกับการทำเค้กไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับการทำเค้กเลยนะข้อนี้ตอบข้อ2นะครับThe exam was very easy คือข้อสอบมันง่ายมากนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการทำเค้กไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนะโอเคไหมครับผ่านนะเคลียร์ไหมข้อนี้นะไอ้สำนวนเนี้ย a piece of cake เนี่ยแปลว่าง่ายๆนะก็เนี่ย easy เนี่ยเห็นไหมน้องเห็นนะเนี่ยแปลว่าง่ายๆเนี่ย difficult นี่แปลว่าอะไรแปลว่ายากใช่ไหมครับ difficult นี่แปลว่ายากนะอันนี้คืออะไร The exam was the story of a cake มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเค้กไม่เกี่ยวนะครับต่อไปข้อ77นะครับข้อ77เนี่ยไดซี่หรือเปล่าเนี่ยไดซี่เนี่ยบอกว่า excuse me are you Patty คุณคือ Patty ใช่ไหมไอเจนเนี่ยก็ไม่ใช่ละเจนก็บอกจุดๆๆ I'm Jane ไม่ใช่ละฉันชื่อเจนไม่ใช่ Patty นี่น้องตัดช้อยได้แล้วเนี่ยตัดข้อ1กับข้อ3ทิ้งนะครับเพราะมันต้องเป็นปฏิเสธใช่มั้ยเขาถามว่าคุณใช่แพตตี้มั้ยเขาถามเจนนะว่าเจนใช่แพตตี้มั้ยเจนบอกว่าไม่ใช่ฉันคือเจนนะต้องเป็นปฏิเสธไม่ข้อ2กับข้อ4ละเห็นมั้ยน้องมีโอกาส50 50ละใช่มั้ยครับไอ้เจนก็บอกว่า No I'm not I'm Jane นะครับไดซี่เนี่ยก็จุดๆๆเจนแอมไดซี่ก็เหมือนแบบว่าเป็นการแบบว่าทำความรู้จักกันอะนะทำความรู้จักกันเวลาที่แบบว่าเราแบบเจอใครเป็นครั้งแรกอะเรามักจะพูดว่าอะไร Nice to meet you ใช่ไหมครับอันนี้ตอบข้อ4นะครับง่ายๆเลยเนี่ย Nice to meet you เห็นไหมข้อสอบมันทำไมมันไม่ยากใช่ไหมครับเราทำได้นะครับมันง่ายมากเนี่ยเห็นไหมไม่อยู่ที่ความคิดของเราครับถ้าเราคิดว่าเราทำได้เราก็จะทำได้ถ้าเราคิดมันไม่ยากมันก็จะไม่ยากถ้าเราคิดว่าเราจะสอบติดเราก็จะสอบติดนะครับเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเหมือนที่พี่เชื่อมั่นในตัวน้องทุกคนนะพี่เชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับว่าน้องของพี่ทุกคนอ่ะทำได้นะครับน้องต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยต้องมั่นใจในตัวเองด้วยนะครับแล้วทำไมไม่ตอบข้อ2ล่ะครับพี่โซ่ไอ้ Have a nice day เนี่ย Have a nice day เนี่ยเขามักจะพูดในประโยคที่เป็นการบอกลากันอะนะเวลาแบบจบบทสนทนากันแล้วอะเขาบอกว่า have a nice day นะครับคือขอให้มีความสุขนะขอให้มีความสุขกับวันเนี้ยขอให้เป็นวันที่ดีของคุณนะขอให้เป็นวันที่ดีนะครับแต่มันไม่สามารถใช้กับประโยคนี้ได้นะประโยคนี้มันเป็นการกล่าวแบบว่าทำความรู้จักกันอะนะครับนะเพราะต้องข้อ4นะครับเหมาะสมที่สุดนะครับโอเคครับสำหรับใครที่นะครับติดใจการสอนของพี่นะครับก็อย่าลืมนะมากดติดตามกันได้นะครับที่เพจฐานพาติวนะครับสำหรับวิชาภาษาอังกฤษนะยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมีพาร์ทต่อไปอีกนะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีเยอะนะครับที่พี่จะมาติวให้เดี๋ยวรอติดตามกันในพาร์ท2นะครับก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยขอประชาสัมพันธ์นะครับก็มีน้องถามพี่กันมาเยอะนะครับว่าเมื่อไหร่พี่โซจะเปิดคอร์สที่เป็นคอร์สติวเข้มโค้งสุดท้ายสักทีนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีนะก็บอกน้องในคอร์สออนไลน์ของพี่ด้วยละกันนะครับที่เรียนออนไลน์กับพี่อยู่ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวช่วงปีใหม่นี้นะครับก็คือจะเหมือนทุกปีแหละนะครับช่วงปีใหม่เนี้ยจะเป็นคอร์สติวเข้มโค้งสุดท้ายนะครับจะเป็นแคมป์ที่เราจะมาเก็บตัวกันนะครับ4วัน3คืนนะครับเราจะติวเข้มกันตลอดเลยนะครับจะมีตารางการติวให้นะครับ3วันอ้าวแล้วติว3วันแล้วอีกวันนึงเราจะทำอะไรกันครับพี่โซ่ก็อีกวันนึงนะครับวันที่4นะครับพี่จะพาน้องๆเนี่ยเหมือนไปขอพรรับปีใหม่อ่ะนะครับที่โรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็โรงเรียนนายร้อยนะครับเป็นแคมป์โดยที่แคมป์เนี้ยนะครับพี่รับจำนวนจำกัดนะครับเพียงแค่30ที่นั่งนะครับรับจำนวนจำกัดนะครับก็จะมาเข้าแคมป์กันที่กรุงเทพนะครับที่เดิมของเรา
นะใครที่มาปีที่แล้วก็ปีนี้พี่นะครับอยากจะนะให้น้องนะครับคือเด็กเก่าอ่ะเด็กที่เคยเรียนกับพี่แล้วก็สามารถมาได้นะปีนี้เพราะว่าเราจะมีอาจารย์จากโรงเรียนเตรียมทหารมาติวแนวข้อสอบให้ด้วยนะครับก็โชคดีมากนะได้อาจารย์ของพี่จากโรงเรียนเตรียมทหารที่ท่านเป็นอาจารย์ที่เก่งมากๆนะครับคนนึงอ่ะพี่ยังรู้สึกว่าท่านเก่งเลยพี่ก็เลยอยากจะให้แบบให้น้องอ่ะได้สัมผัสโหการเรียนแบบจากอาจารย์จากโรงเรียนเตรียมทหารนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เพจทหารพาติวของพี่นะครับอย่างหนึ่งที่พี่บอกได้เลยนะครับสำหรับคอร์สนี้ก็คือประสบการณ์ของตัวพี่เองนะครับที่มันพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับที่มันมีมากยิ่งขึ้นนะแน่นอนแหละพี่มีประสบการณ์ดีๆมีเทคนิคดีๆในการทำข้อสอบที่จะมามอบให้กับน้องๆทุกคนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนนะเราก็จะติวกันข้ามปีเลยเขามีการสวดมนต์ข้ามปีใช่ไหมก็เดี๋ยวปีนี้เราจะมาติวกันข้ามปีเลยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับน้องๆที่เป็นที่ติดตามพี่อยู่นะครับที่เป็นศิษย์เก่านะครับที่ยังมีโอกาสสอบปีนี้ได้อยู่ก็นะครับก็ปีนี้จะมีแนวข้อสอบให้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะครับก็อยากจะให้มาเก็บตัวกันนะครับจะได้มาเอาแนวข้อสอบจากพี่ไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ